บริษัทเวียงจันทร์มอเตอร์มาร์เก็ตจำกัดเปิดตัวเชอร์รี่ทิโก้ห้าหุ้นพร้อมจับนายในลาวพิธีเปิดตัวรถดังกล่าวได้จัดขึ้นท้ายอาทิตย์ที่ผ่านมามีทานเจฟหลิวผู้อำนวยการเชอร์รี่ยุโรปและอาเซียนท่านถังยูลู่ผู้อำนวยการเชอร์รี่ประจำลาวท่านดาววงแก้วมณีวงประธานบริษัทเวียงจันทร์มอเตอร์มาร์เก็ตจำกัดพร้อมด้วยภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเชอร์รี่ทิโก้ที่เปิดโตในลาวครั้งนี้มี5รุ่นคือทิโก้2ทิโก้4ทิโก้7 Pro ทิโก้8 Pro และทิโก้8 PHE รถเชอร์รี่เป็นยี่ห้อรถที่มียอดขายเป็นลำดับต้นๆของสาธารณรัฐประชาชนจีนปัจจุบันแมนได้ส่งออกไปจำหน่าย80กว่าประเทศในทั่วโลกและล่าสุดได้บุกตลาดมาจำหน่ายในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอย่างเป็นทางการภายในต้นเดือนมีนาคม2023นี้เชอร์รี่ทิโก้ทั้ง5หุ้นแมนเป็นรถลูลาสง่าสไตล์เป็นรถระบบเกียร์ CVT 9 Speedมาพร้อมตาไฟหน้า Matrix LED มีความปลอดภัยยิ่งขึ้นกับกล้องครอบคัน360องศาเป็นรถที่มีพลังงานสะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าคู่หน้าหลังถุงลมนิรภัยกระจกหลังคาแบบ Sunroof มีระบบเซ็นเซอร์ถอยหลังแว่นข้างระบบไฟฟ้าพร้อมไฟเลี้ยวเชอร์รี่ได้ตั้งโรงงานผลิตรถยนต์ไปแล้ว10กว่าแห่งทั่วโลกโซลูมและศูนย์บริการ 1,500 แห่งในต่างประเทศจากผลงานระยะ20ปีแห่งการส่งออกต่างประเทศอย่างจริงจังผลิตภัณฑ์เชอร์รี่ได้ขายไปถึง80ประเทศในทั่วโลกและได้รับความประทับใจจากผู้สนใจอยู่ต่างประเทศหลายกว่า2ล้านคนและยังกลายเป็นยี่ห้อรถยนต์จีนอันดับหนึ่งที่ยอดการส่งออกต่อปีสูงถึง 200,000 คันและล่าสุดในปี2022บริษัทเชอร์รี่ได้ส่งออกรถยนต์หลายกว่า 450,000 คันซึ่งทำลายสถิติการส่งออกรถยนต์โดยสารของจีนที่บ่เคยมีมาก่อนและมาฮอดในท้ายปี2022เชอร์รี่มีลูกค้าอยู่ต่างประเทศหลายกว่า 2.4 ล้านคนท่านดาววงแก้วมณีวงยังได้กล่าวถึงว่าในปีนี้ทางบริษัทเวียงจันทร์มอเตอร์มาร์เก็ตแมนได้นำเอารถและนวัตกรรมเทคโนโลยีที่ดีที่สุดของเชอร์รี่มาจำหน่ายให้คนลาวได้สมใจซึ่งมาพร้อมกับการบริการและคุณภาพที่ได้มาตรฐานในราคาที่สามารถเข้าถึงได้และเกี่ยงพร้อมที่จะขยายสาขาไปทั่วประเทศในระยะอันใกล้ๆนี้